สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมาติดตามกันดูนะครับว่าวันนี้หลายๆคนถามเยอะมากเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนว่าถ้าตอนนี้จะต้องฉีดเข็มที่4เพราะโอเมรอนมาแล้วนะครับผมสนับสนุนว่าควรจะต้องฉีดณตอนนี้เลยนะครับเพื่อป้องกันลดอาการเจ็บป่วยหนักจากโอเมครอนะครับย้ําว่าการฉีดวัคซีนณวันนี้เนี่ยไม่ได้สามารถป้องกันการติดเชื้อโอเมครอนได้ดีเหมือนในสมัยก่อนที่ติดในสายพันธุ์เดลต้าแล้วนะครับเพราะว่าวัคซีนกับเชื้อมันเหมือนลูกกุญแจกับแม่กุญแจที่ ไม่ได้ตรงกันนะครับแต่อย่างน้อยมันสามารถลดความรุนแรงได้นะครับสิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือเรื่องของการเข้าสู่กระบวนการรักษาถ้าคุณติดโควิดนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการในการได้ยาเร็วภายใน3วันนะครับการรักษาจะดีเยี่ยมจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยต้องคนละครึ่งทางนะครับฉีดวัคซีนด้วยแล้วก็ได้รับยารักษาที่ที่เหมาะสมซึ่งกล่าวไปในคลิปก่อนแล้วว่าฟาวิพิลาเวียยังเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสําคัญในประเทศไทยนะครับวันนี้หลายๆคนในคนไทยเนี่ยมีการฉีด วัคซีนมาแล้วนะครับย้ําว่าการตรวจภูมิต้านทานไม่ได้มีความจําเป็นเพราะภูมิต้านทานที่ตรวจในว,วันนี้เป็นภูมิต้านทานต่อต้านสายพันธุ์อู่ฮันสายพันธุ์ดั้งเดิมนะครับ IgG ยังเป็นระบบดั้งเดิมไม่ได้มีภูมิต้านทานเฉพาะเจาะจงกับสายพันธุ์โอไมครอนในในการตรวจในประเทศไทยนะครับมันก็คงจะเริ่มมีแต่ก็คงยังไม่ได้แบบเร็วๆในเดือนมกราคมนี้นะครับฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยถ้าใครดูการฉีดแอสตราเซเนกานะครับนี่เป็นกราฟแอสตราสเข็มแล้วก็อาจจะตามไปด้วย เป็น a s t r a a s t r a p f ไฟ e r นะครับดูจาก a s t r a 2เข็มแล้วตามด้วยไฟ i ซอร์ก่อนนะครับเป็นการแนะนำในเรื่องของการฉีดสลับเพราะว่าองค์การอนมามัยโลกเนี่ยให้การยอมรับแล้วว่าการฉีดสลับเนี่ยภูมิต้านทานมันก็เกิดขึ้นได้ดีกว่าแล้วก็ลดผลข้างเคียงของวัคซีนในแต่ละตัวนะครับใครเคยสงสัยไหมว่าทำไมเวลารักษาความดันต้องใช้ยาความดันหลายๆยยี่ห้อเพราะหลักการเดียวกันนะครับถ้าเราใช้ยี่ห้อเดียวก็จะต้องใช้โดสเยอะ ถ้าแบ่งปันกันหลายๆยี่ห้อแต่ละย,ยี่ห้อก็จะไปออกฤทธิ์ตามหัวใจตามไตาตามปอดอะไรประมาณนี้นะครับวัคซีนก็เช่นเดียวกันนะครับวัคซีนแอสตร้าเซเนกาเป็นจุดสีแดงนะครับก็พบว่าหลังจากที่ฉีดแอสตราเซเนกาถ้าวัดเป็นภูมิแล้วเนี่ยสสัปดาห์หลังแอสตราภูมิจะขึ้นประมาณ400อย่างที่บอกว่าอังกฤษใช้สูตรนี้แล้วก็ฉีดเข็มที่3เป็นไฟเซอร์อย่างนะครับแต่ว่าฉีดที่ประมาณ6เดือนหลังจากเข็มที่2พอเขาฉีดกระตุน้น พบว่าพอฉีดแอสตาแอสตาไปแล้วแล้วตามด้วยไฟเซอร์ภูมิก็คือในช่วงระยะเวลาผ่านไปภูมิก็ตกลงนะครับพอฉีดกระตุ้นไฟเซอร์ก็ก็ขึ้นแต่สุดท้ายมันก็ดรอปลงนะครับหลังจากการกระตุ้นด้วยตัวไฟเซอร์เนี่ยจากกราฟนี้บอกว่าภูมิขึ้นนะครับหลังจากเข็มที่3เนี่ยประมาณ2 3 0 0ักว่าซึ่งภูมิขึ้นสูงมากนะครับแต่หลังจากนั้นพอติดตามไปแล้วประมาณ3-4เดือนภูมิก็ตกง่อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่า วันนี้เราฉีดวัคซีนเท่าที่จําเป็นถ้าคุณมีระยะเวลาการฉีดห่างจากเข็ม2กับเข็ม3ห่างกันเกิน3เดือนสมควรที่จะฉีดได้เพราะมีความปลอดภัยมีความปลอดภัยนะครับภูมิว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราฉีดใกล้เกินไปเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าภูมิใหม่จะขึ้นไม่ดีแล้วก็ถ้าฉีดใกล้และเป็นวัคซีนเดียวกันก็จะมีโอกาสได้รับผลข้างเคียงอย่างมากๆก็คือเป็นไข้ปวดเมื่อยตอมน้ําเหลืองโตอะไรก็ว่าไปนะครับอีกเันอหนึ่งถ้าเป็น แอสตราซเนกานะครับแล้วตามไปด้วยครึ่งโดสของตัวไฟเซอร์นะครับก็เป็นสีเขียวก็ปรากฏว่าภูมิก็ขึ้นได้ได้ผลดีเหมือนกันแต่ก็ตกเหมือนกันนะครับก็ยังไม่เคลียร์ว่าทำไมใช้ครึ่งโดสแล้วภูมิขึ้นได้ดีกว่าตัวเต็มโดสเห็นไหมครับแสดงว่าจังหวะจะโคนในการใช้วัคซีนนี่มีความจำเป็นนะครับเห็นไหมครับต่อมาก็คือเป็นแอสตราสามเข็มแล้วตามด้วยไฟเซอร์ก็คือเป็นเข็มที่4นะครับผลออกมาปรากฏว่าพอเป็นการตรวจในเข็มที่4 10สัปดาห์หลังจากเข็มที่4เพราะว่า ภูมิขึ้นเห็นไหมครับแต่ภูมิขึ้นไม่ได้เท่ากับเข็มที่3าอีกต่อไปแล้วอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราต้องรอให้ภูมิตกในระดับหนึ่งเราถึงที่จะฉีดมันบางครั้งเราฉีดมันเร็วเกินไปภูมิที่ขึ้นใหม่ก็ไม่ได้สูงและเดี๋ยวขนาดนี้นะครับพันสอพอติดตามไปอีกสักระยะหนึ่งก็อาจจะตกลงก็เป็นไปได้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เป็นการตรวจที่10สัปดาห์ก็ยังไม่เคลียร์ว่าถ้าตรวจในระยะเวลาเท่ากันจะเป็นอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันถ้าเรามาดูใน แอสตราแล้วตามไปด้วยซีโนฟาร์มแล้วก็ไฟเซอร์นะครับเบอร์3ก็ขึ้นในใกล้เคียงกันนั้นโดยสรุปก็คือว่าถ้าเราจะป้องกันโอมครอนณตตอนนี้เนี่ยความเห็นผมก็คือว่าคุณแนะนำให้ฉีดโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์ไปก่อนเพราะนี่คือข้อมูลที่เรามีณตอนนี้นะครับเป็นเข็มที่4่นะครับยังไงก็อยู่ในภูมิที่สูงแต่อย่าลืมว่าภูมิเนี่ยมันจะอยู่ในจุดที่สูงเนี่ยนะครับในการปกป้องมากๆที่ประมาณ2-4สสัปดาห์ดังนั้นถ้าวันนี้ คุณอยู่ในระยะปลอดภัยหลังจากเข็ม3คือประมาณ3เดือนคุณก็สามารถที่จะมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งในการฉีดเข็มที่4เอาเอาแค่คิดแค่ประเด็นนี้ก่อนนะครับและตอนนี้สถานการณ์โอมิครอนกำลังระบาดเพราะฉะนั้นก็เหมาะเจาะเหมาะสมที่จะฉีดวัคซีนนะครับขณะเดียวกันถ้าเกิดบอกว่าไฟเซอร์โมเดอร์นามันไม่มามีแอสซ่าเซเนกาผมว่าก็ไม่ได้ขี้ริว้วขี้เลยอะไรเพราะว่าสังเกตเห็นว่าภูมิต้านทานมันก็บูสต์ขึ้นมาเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูซีโนแวคครับซีโนแวคก็เช่นเดียวกันนะครับ ปรากฏว่าซีโนแวคเนี่ยเป็นกรณีของผมที่ฉีดไฟเซอร์เมื่อกี้แอสตราเซเนกาฉีดไฟเซอร์ขึ้นมา2,000กว่าหน่วยใช่ไหมครับแต่พอเป็นตัวไฟเซอร์เนี่ยนะครับซีโนแวคสเข็มแล้วเป็นไฟเซอร์ของตัวผมเองเนี่ยขึ้นมาราวๆประมาณสัก3 4 0 0 0่พได้นะครับก็เป็น2สัปดาห์หลังจากเข็มที่3นะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปประมาณเป็น4เดือนซึ่งตอนนี้ผมผ่านมา5เดือนแล้วนะครับสำหรับผมเองกราฟก็น่าจะเป็นประมาณสัก500นะครับซึ่ง500ก็ยังถือว่าอยู่ในจุดที่สูงมากๆแต่ ในระยะเดียวกันนะครับอย่าลืมว่าพอผ่านไปนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยพอไปฉีดเข็มที่4ก็มีข้อมูลของคนไข้จํานวนหนึ่งก็พบว่าหลังจากฉีดเข็มที่4ไปประมาณสัก3 <c oughs> เดือนภูมิต้านทานก็เกิดขึ้นแล้วก็ตกลงเหมือนกันเช่นเดียวกันก็ไม่ได้แตกต่างก้อนอันนี้ก็สะท้อนหรือสแสดงให้เห็นนะครับว่ากรณีนี้ฉีดซีโนแวคสเข็มซีโนฟาร์ม1เข็มแล้วก็เป็นไฟเซอร์นะครับดังนั้นสถานการณ์แบบนี้วัคซีนบ้านเรา วัคซีนในต่างประเทศไม่ได้มีวัคซีนตัวไหนที่ยืดระยะได้ยาวนะครับมีแต่วัคซีนฉุกเฉินที่ฉุกเฉินฉุกเฉินนะครับคือฉีดแล้วเนี่ยหวังผลได้2-4สสัปดาห์หลังจากนั้นถ้าคุณคือเรียกง่ายๆถ้าคุณฉีดโดยที่เชื้อไม่ได้ระบาด นะครับเสียของแต่ถ้าขนาดฉีดแล้วเชื้อมันระบาดนะครับอย่างน้อยคุณอุ่นใจได้ระดับหนึ่งว่ามันยังมีภูมิต้านทานที่บูสต์ขึ้นอยู่ในระดับสูงนะครับดังนั้นนวันนี้ครับมกราคมนะครับถ้าคุณฉีดวัคซีนเข็มสุดท้ายห่างมาแล้ว3เดือนนะครับวันนี้มีความเหมาะสมที่จะรับไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาอย่างแน่นอนนะครับนี้เรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นครับจากการติดตามเราพบว่าไม่ว่าจะเป็นซีโนแวค2เข็มแล้วติดตามไปที่3เดือนภูมิต้านทานตกเหลือน,น้อยมาก จึงทําให้ภูมิขึ้นดีนะครับภูมิเดิมต้องน้อยถึงจะขึ้นดีแอสตาภูมิเดิมนะครับสา,สาเดือนแล้วมันก็ตกแต่ยังตกไม่มากภูมิที่เกิดขึ้นก็เลยไม่มากนะครับผมเป็นข้อสังเกตนะครับส่วนไฟเซอร์เช่นเดียวกันนะครับภูมิมันยังสูงเวลากระตุ้นมันก็จะได้อยู่ได้ระยะที่ไม่ได้นานมากนักนะครับโดยเฉลี่ยก็คือว่าถ้าฉีดไฟเซอร์หรืออะไรก็ตามที่เป็นแอสตาไฟเซอร์นะครับหลังจากไฟเซอร์ไปแล้วเนี่ย ในเข็มที่2เนี่ยการยืดระยะเวลาให้นานจะเป็นผลดีกับภูมิที่ฉีดในเข็มถัดไปบอกบอกตรงๆแบบนี้นะครับนะครับแต่ว่าด้วยความปลอดภัยเนื่องจากโอมิครอนมันกำลังระบาดนะตอนนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าใครเข็มที่2เลยมาแล้วสัก3เดือนเนี่ยก็พร้อมที่จะฉีดนะครับถ้ายิ่ง4เดือนยิ่งดีเพราะว่าภูมิจะขึ้นดีนะครับแต่ย้ําสําคัญว่าถ้าฉีดก็ควรจะเป็นเดือนมกราคมนะครับไม่ควรจะเลยเป็นมกราปปลายเพราะว่าเข้าใจว่าปลายเดือนนี้สถานการณ์การระบาดโอมิครอนจะมาก มากที่สุดจริงๆนะครับส่วนการฉีดนะครับณวันนี้ที่เขามีการแนะนําเข็มกระตุ้นเป็นตัวโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์ก็ตรงไปตรงมานะครับว่าเนื่องจากว่าเป็นวัคซีนที่เป็นการกระตุ้นภูมิที่ขึ้นได้เร็วแล้วถึงแม้ว่าขึ้นเร็วแต่ก็อยู่ไม่นานแต่ก็ยังดีกว่าการใช้วัคซีนตัวอื่นนะครับวันนี้ถ้าใครไม่มีทางเลือกก็ยังเป็นแอสตราเซเนกาแต่เข็ม3ไม่ใช่ซีโนแวค อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าภูมิมันขึ้นไม่ได้ดีอันนี้ต้องยอมรับความจริงแบบนี้นะครับวันนี้มีข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขที่ลงเป็นข้อมูลวันที่7มกราคมที่ผ่านมาเมื่อเช้านี้เองนะครับพบว่า ถ้าคุณเป็นบุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้โรงพยาบาลต่างๆเริ่มที่จะบูต์ให้กับเจ้าหน้าที่เพราะถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ติดโควิดแล้วใครจะดูแลคนไข้ถูกไหมครับตอนนี้เจ้าหน้าที่และประชากรกลุ่มเสี่ยงนะครับได้มีคําแนะนําให้สามารถที่จะฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นแปลว่าเป็นวัคซีนฟรีนะครับไม่ได้หาซื้อเองนะครับในกรณีที่คุณฉีดเข็มที่3เป็นสมมุติว่าน้าวันนี้เป็น เป็นข้อมูลของตัวซ i โนแวค2เข็มและตามด้วย a s สตาเป็นเข็มที่3นี่คือข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์นะครับและบางคนก็เป็นไฟเซอร์เข็มที่4เนี่ยถ้า อันแรกเป็นแอสตาก็บอกว่าสามารถฉีดแอสตาไฟเซอร์หรือโมเดนาได้แต่ถ้าก่อนหน้านั้นเป็นเข็มที่3คุณฉีดไฟเซอร์มาก็ควรจะเป็นไฟเซอร์หรือโมเดนานะครับไม่ควรจะย้อนกลับไปฉีดที่ตัวแอสตาเซเนกาเพราะว่าการกระตุ้นของตัวไฟเซอร์มันน่าจะทําได้ดีกว่านะครับในนี้มีคำริมาร์เห็นว่าการฉีดไฟเซอร์เข็มที่4เนี่ยเป็นคําแนะนํามาตรฐานอย่างไรก็ตามหากมีผู้ประสงค์จะฉีดครึ่งโดส หรือฉีดผิวหนังให้เป็นไปนตามดุลพินิษของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีนเนื่องจากว่าเรารู้ว่าการฉีดครึ่งโดสหรือการฉีดเข้าที่ผิวหนังเนี่ยมีปริมาณวัคซีนที่น้อยกว่ามีความปลอดภัยกว่าแต่ไม่มีข้อมูลของโอไมครอนว่าพอฉีดน้อยแล้วมันเหมือนประสิทธิภาพมันจะลดลงมากน้อยแค่ไหนดังนั้นถ้าคุณไม่ได้มีข้อห้ามไม่มีความกระมวงอะไรนะครับก็แนะนําว่าให้ฉีดเต็มโดสไปนะครับส่วนการฉีดเข็มกระตุ้นเข็มที่4ในกลุ่ม เป้าหมายที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ขอให้เป็นดุล,ลพินิจของแพทย์เป็นหลักนะครับว่าจําเป็นหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าภูมิฉีดเข็มที่3มันนานมากแล้วนะครับคุณก็สมควรที่จะฉีดกระตุ้นในวันนี้โดยระยะเวลาห่างเข็ม3กับเข็ม4ก็คุณจะอยู่ที่3เดือนนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนะครับวันนี้ขอที่คนโชคดีนะครับสวัสดีครับ